กระผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พักเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องเข้ามาห,าหาลือท่านประธานนำความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่น้องชาวตำบลเหล่าพุนคอประมาณ200คนมารวมตัวกันที่วัดป่าอัมพวันตำบลเหล่าพุนคออำเภอโคกสีสุพรรณเพื่อร้องเรียนล้อมทุกขเนื่องจาก ขายข้าวไม่ได้ข้าวเหนียววันนี้ราคากิโลละหกบาทแต่โรงสีไม่รับซื้อยางพาราถ้วยกิโลสิบแปดบาทนี่ทกศกยศออเป็นปัญหาใหญ่ที่พี่น้องขายไม่ได้ได้ในราคาที่ตกตำ่ำฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งเมื่อวานนี้ผม เห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดรนัทพงศ์ทิพยสวุวรรณออกมาถแถลงข่าวยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กพี่น้องบ้านผมอยู่ในตาป่าตามเขาตกใจประเดีว๋วเลยต้องฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาว่าครั้งก่อนท่านบอกว่าไม่ยุบจะให้อยู่ต่อไปวันนี้บอกยุบแบบนี้พูดกลับไปกลับมาหรือไม่ ฝากท่านประธานด้วยอันสุดท้ายเรื่องไฟฟ้าชาวบ้านวังยางตะบนวังยางอำเภอพนานิคมสกลนครท่านาะสสเกษมอุปราฝากมาหกสบหลังคาเรือนที่ไปอยู่ตามไร่ตามนาในคลองส่งน้ำชนระทานน้ำอูน่นขอไฟฟ้าเพราะแถวนั้นเขามี ระบบน้ำดีแล้วแต่ไฟฟ้าไม่มีฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานไฟฟ้าด้วยขอบคุณมากท่านประธานครับ,รบขอบคุณครับ